รู้รักภาษาไทยด้วยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าขันติขันติเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่9ขันติแปลว่าความอดทนความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจคุณธรรมข้อนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงบำเพ็ญอย่างมั่นคงนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นต้นมาทรงอดทนต่อภาวะความขัดแย้งทางการเมืองต่อภาวะการบีบคั้นจากลัทธิการปกครองที่ไม่ต้องการพระมหากษัตริย์ทรงอดทนต่อความไม่ปรองดองของฝ่ายการเมืองที่ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนและทำความเสียหายให้แก่บ้านเมืองทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนเป็นคนดีคิดดีทำดีเพื่อบ้านเมืองดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ครูนักเรียนโรงเรียนจิตรดาเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2516ตอนหนึ่งว่าที่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูเหมือนครึทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำดีไม่ครึต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเองผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111